นัตถิปาปังอกุปโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วยาบจะมีบาปอย่างไรฉะไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียว ไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องบาปเรื่องกรรมให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือวินัยเนี่ยเป็นเด็กที่รักสัตว์มากคนหนึ่งเคยเลี้ยงทั้งสุนัขทั้งแมวตั้งแต่อยู่บ้านนอกซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามปรามแต่อย่างใด ตามประษาะคนชนบทที่มีน้ำใจประเสริฐไม่ว่ากับคนหรือต่อสัตว์เดรัจฉานไม่เหมือนกับคนในเมืองหลวงนะวินัยในยจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดใกล้บ้านพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกชายได้เล่าเรียนถึงที่สุดเพราะว่าหัวดีเรียนเก่งก็เลยส่งมาอยู่กับลุงแท้ๆซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพอยู่ที่การการท่าเรือแห่งประเทศไทยตำแหน่งขับรถยกหรือว่าโปรคลิป บริการลำเลียงสินค้าตลอดบริเวณโกดังตั้งแต่หลังที่หนึ่งไปถึงหลังที่แปดนี่แกทำมาตั้งแต่นหนุ่มจนใกล้เกษียณแล้วก็ยังคงอยู่ในสถานะเหมือนเดิมสองปีเต็มๆที่วินัยเข้ามาเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนกลางการเล่าเรียนก็เป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากวินัยเป็นเด็กขยันและหัวดีลุงก็ให้ความรักและเมตตาอย่างดียิ่ง บ้านของลุงอยู่ใกล้ท่าเรือคลองเตยนั่นเองเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆปลูกอยู่ในดงสลัมแออาจยัดเยียดกันเป็นพันหลังคาเรือนภรรยาของลุงหรือว่าป้าสะใภ้ของวินัยเนี่ยเป็นหญิงวัยกลางคนอายุสักสี่สิบห้าเห็นจะได้ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรคงทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวลูกชายและลูกสาวแยกไปอยู่ต่างหากกับครอบครัวของแต่ละคนก็มี การไปมาหาสู่กันสม่ำเสมอดูแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่น้อยด้วยวิสัยที่เป็นคนรักสัตว์ในวินัยก็มักจะให้ความเมตตาต่อหมาต่อแมวอยู่เสมอแม้ว่าไม่ได้รับมาอุปการะเนื่องจากอาศัยเขาอยู่แต่ก็ให้ทานเสมอเมื่อมีโอกาสจะทําอย่างที่บราน,นอกอทําไม่ได้แล้วเพราะว่าเกรงใจป้าส่วนผู้เป็นลุงก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรนะ ทีนี้มีลูกแมวอยู่คู่หนึ่งที่แม่เขามันหอบท้องมาอาศัยนอนในบ้านตรงริมชานเนี่ยเป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของทีนี้พอวินัยเห็นเขาก็เกิดความเวทนาหาข้าวคลุกปลาทูให้กินเมื่อแมวพเนจรมีที่อยู่ที่กินก็เลยไม่คิดจะพะเนจรอ,อีกต่อไปแล้วและนั่นเองที่ทำให้วินัยต้องเจียดค่าขนมรายวันไปเป็นค่าปลาทูเข่งเล็กราคาห้าบาทเลี้ยงดูแมวที่มาอยู่ด้วย โดยหาได้สังเกตไม่ว่าป้ามองดูการกระทําของเขาด้วยแววตาที่ไม่พอใจจนกระทั่งแมวที่มาอยู่ด้วยคลอดลูกรวมทั้งเป็นการเพิ่มภาระให้อีกสองตัวหากเป็นคนที่มีเมตตาและรักสัตว์ก็จะมองด้วยความเอ็นดูหากเป็นคนที่ปราศจากน้ำใจก็จะมองอย่างรังเกยียจด้วยความตรหนีที่จะต้องควักกระเป๋าเลี้ยงดูภรรยาของลุงเนีรู้สึกจะเป็นคนประเภทหลังเนี่ย น่ะคือขี้เหนียวตอนที่วินัยมาอาศัยอยู่ใหม่ๆเคยนำลูกหมาที่หลงทางมาอยู่ด้วยแต่เมื่อลูกหมาจเจริญวัยขึ้นก็ถูกป้านำไปปล่อยโดยนำไปขณะที่วินัยไปโรงเรียนแล้วก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามวินัยก็จำต้องเก็บความขมขื่นไว้ในใจไม่สามารถจะปรับทุกข์กับใครได้อยากจะปรึกษาลุงก็ไม่กล้าเพราะวิสัยสามียอมจะคล้อยตามภรรยาเสมอ ยิ่งเป็นเรื่องที่ทําไม่ต้องควักกระเป๋าเพิ่มแล้วเมื่อภรรยาบอกว่าไม่ก็ต้องไม่อ่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนที่สุดว่าถ้าวินัยปรึกษาเรื่องนี้กับลุงเนี่ยอาจจะโดนดุซะด้วยซ้ําครอบครัว,วแมวเหมียวอยู่ในบ้านสลัมหลังเล็กตามอัตภาพลูกเหมียวทั้งสองก็โตวันโตคืนอย่างรวดเร็วยิ่งโตก็ยิงน่ารักน่าเอ็นดูวิ่งเล่นกันอย่างไร้เดียงสาจนกระทั่งป้าต้องเอ็ดเอาบ่อยๆเพราะความสน ทีเอ็ดเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ปราศจากความเมตตาและที่ปราศจากความเมตตาก็เนื่องมาจากความตรนีทีเหนียวของตัวเองกลัวว่าจะต้องเปลืองเข้าสุขไปโดยไม่จําเป็นคนแบบนี้มีอยู่มากมายจนแทบจะเกลื่อนเมืองทีเดียวโดยหาได้รู้สํานึกแม้แต่น้อยว่าความตรนีทีเหนียวที่เกินประมาณนะ่ะมันเป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งที่จะต้องสนองไม่ช้าก็าเร็วห่วงแม้กระทั่งเข้าสุขเพียงกามือลือ เพื่อจะต่อชีวิตสัตว์โลกที่น่ารักให้ดำรงอยู่ต่อไปบ่ายวันนั้นเมื่อวินัยกลับจากโรงเรียนเขาก็สังเกตได้ว่าถ้วยน้ำแมวที่อยู่ริมระเบียงไม่ได้อยู่ที่เดิมซะแล้วเมื่อมองหาไปทั่วก็พบว่ากระเด็นไปตะแคงอยู่บนพื้นเป็นถ้วยน้ำพลาสติกซึ่งเขาเอาขวดน้ำมันพืชที่ป้าทิ้งแล้วไปตัดอ่าตัดส่วนบนออกใช้ส่วนล่างเป็นที่ใส่น้ำให้แมวกินโดยล้างด้วยผงซักฟอกให้มันหมดคราบมันซะก่อน มันเป็นถ้วยน้ําของเจ้าเหมียวโดยเฉพาะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแต่กําลังเหมาะวินัยก็แน่ใจว่าถ้วยน้ําที่บรรจุน้ําเต็มอยู่ดีๆจะไม่มีวันกระเด็นไปอย่างนั้นได้หรอกกําลังของแมวไม่สามารถจะขยับเยื่อนถ้วยน้ําในลักษณะนั้นได้ยิ่งคิดก็ยิ่งแน่ใจว่าจะเป็นผีมือของใครไปไม่ได้นอกจากป้าคนเดียวเท่านั้นนะลุงก็ออกไปทำงานก็มีป้าอยู่บ้านคนเดียว วินัยก็ลำพึงในใจโถห่วงกระทั่งน้ําให้แมวกินเฉยเลยป้าก็ได้แต่คิดในใจเดินไปหยิบถ้วยน้ําพลาสติกอไปดินน้ําจากก๊อกแล้วก็นําไปไว้ที่เดิมเออแกคงอดน้ํากันทั้งวันละสิวันเนี้ยนะหลังจากวันนั้นวินัยก็นําครอบครัวของเจ้าเหมียวเข้าไปอยู่ในห้องของตัวเองซึ่งเป็นห้องหลังครัวซึ่งคับแคบราวกรบรังหนูแถมมออจนแทบจะดูไม่ได้ ลุงนายกห้องนี้ให้เป็นที่พักของเขาเพื่อให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเขาก็จัดที่ใต้เตียงสําหรับวางชามข้าววางถ้วยน้ำํำมุมหนึ่งวางกระบะบรรจุทรายขี้เป็ดไว้ให้เหมียวมันได้ขับถ่ายผนังด้านที่ติดกับครัวโวเป็นช่องเหมาะและเกินสําหรับแมวที่จะเข้าออกอ่าทีนี้มีอยู่วันหนึ่งลุงก็เอ่ยถามแกจะเอาแต่เลี้ยงแมวอย่างนี้ไม่นึกเบื่อมั่งหรือไง กลับจากโรงเรียนแทนที่จะได้ทำโน่นทำนี่กลับต้องคอยซื้อปลาถูมักลุกให้มันทุกวันออืถ้าผมไม่ให้มันกินมันก็อดตายสิลุงมันน่าสงสารนะหาก่ะแล้วมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้เราเพียงแต่ว่าเปลืองข้าวสุกอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองจริงไหมลุงคนเป็นลุงก็พยักหน้าไม่ได้พูดต่อลุงเป็นคนง่ายๆอย่างนี้เองคนง่ายๆที่ยอมเป็นช้างเท้าหลังเมียเสมอเสียงป้าก็ดังออกมาจากห้องครัว เดี๋ยวให้มันโตอีกสักหน่อยอนะพอช่วยตัวเองได้แล้วแล้วค่อยไปปล่อยก็ได้นะพี่ใจความประโยคนี้ฟังได้ว่าป้าพูดกับลุงโดยเฉพาะวินัยก็เย็นว่าเมื่อได้ยินนะได้ยินอีกแล้วเออป้าจะก่อกรรมทำเข็นกับสัตว์โลกที่น่ารักน่าสงสารไปถึงขนาดไหนก็ไม่รู้ทัออ้ทั้งๆท,ท,ที่มันก็อยู่ในความครอบครองของเขาดูแลใกล้ชิดเป็นอย่างดีจนโตว,วนันโตคืนถึงขนาดนี้ อีกไม่นานลูกแมวทั้งสองจะย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้วและนั่นหมายความว่าจะต้องถูกป้านำไปปล่อยให้เผชิญชะตากรรมอย่างไรจุดหมายลูกแมวที่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีอย่างนี้หากกลายเป็นแมวพเนจรร่อนเร่เนี่ยอาจจะอดตายได้เพราะไม่เคยตกระกรมลำบากมาก่อนถึงเวลาก็ได้กินง่วงก็ได้นอนสุขสบายและอบอุ่นทุกอย่างจากเจ้าของเมื่อเป็นอย่างนี้วินัยก็เลยคิดหาทางออก จากการที่ได้รับการอบรมเลี้ยงจากบุปการีที่บรานอกนอ่าบุปการีที่มีแต่ความเมตตาและเสียสละก็ทำให้วินัยเห็นความแตกต่างระหว่างบุปการีและป้าสะพ้ายได้ชัดเจนเพราะมันตรงข้ามกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือบุปการีมีแต่ให้และให้ไม่เคยคิดที่จะเบียดเบียนใครไม่ว่าคนหรือเดรฉา,านหมูหมากาไก่ที่พลัดหลงทางเข้าไปพึ่งใบบุญก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความเมตตาโดยทั่วกัน วินัยก็เลยเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงกรรมดีกรรมชั่วย่อมสนองผู้ก่อทางใดทางหนึง่งโดยต่างกรรมต่างวาระแล้วมันก็จะเป็นเช่นนี้ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดวินัยนึกอยากจะให้ผลกรรมที่ป้าก่อไว้กระเดยรฉันได้ย้อนกลับไปหาแกมั่งไม่ทางใดก็าทางหนึ่งจะช้าหรือเร็วไม่สําคัญเขาก็คิดไปตามประษาเด็กที่ผูกใจเจ็บไม่ได้ตั้งใจจริงจังที่จะให้เป็นไปอย่างนั้น แต่ว่าวินัยหารู้ไม่ไหวความนึกคิดของเขากำลังจะกลายเป็นความจริงโดยที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ตลอดเดือนนั้นวินัยใช้ความพยายามเต็มที่ที่จะหาเจ้าของใหม่ให้ครอบครัวแมวเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนป้าจับไปปล่อยจะได้ไม่ต้องไปเร่ร่อนออกหากินเหมือนนกขมิน้นธรรมชาติของหมาและแมวย่อมรักที่อยู่อาศัยเดิมจะไม่มีวันจากไปไหนอย่างเด็ดขาดจะมีบ้างก็เมื่อถึงฤดูติดสัตว์ แต่เมื่อหมดฤดูกาลทั้งหมาทั้งแมวจะกลับไปยังที่อยู่ของมันจะไม่มีวันไปไหนนอกจากจะถูกมน,มนุษย์นำพาไปเท่านั้นเองวินัยเริ่มต้นจากเพื่อนที่คุ้นเคยกันในโรงเรียนถามว่าจะเอาแมวไหมรวมนั้งครูแต่ว่าทุกรายที่ออกปากยกครอบรวมแมวให้นี่ทุกคนปฏิเสธเหมือนกันหมดโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา เมื่อผิดหวังจากเพื่อนๆในโรงเรียนวินัยก็ตะเวนไปหาเพื่อนบ้านที่รู้จักกันตลอดพื้นที่สลัมที่มีบ้านไม้โสมๆแออัดยัดเยียดแต่ความหวังก็เลือนลางเหลือเกินไม่ต้องไม่เอ้าหลูกหนูของฉันที่มีอยู่นี่ก็แย่แล้วขืนมาเพิ่มจํานวนอีกไม่ต้องเป็นอันทำมาหากินนะเลี้ยงหมาหมดเวลาแล้วเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะพูดบายเบียงในทํานองนี้ ส่วนบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันโอ้ยทีน่นี่เลี้ยงแมวไม่ได้หรอกหนูแม่บ้านก็ไม่ชอบขนาดไม่ได้เลี้ยงมันยังดอดก็มาทำสกปรกเรียราดไปหมดไม่ไหวละจ้ะนะแม่เอาอะแม้ว่าวินัยจะแสดงเหตุผลที่น่ารับฟังแต่ก็ไม่มีใครยอมรับอาจจะคิดไปว่าเด็กชายนำภาระมาเพิ่มให้โดยไม่จำเป็น แม้กระน,นั้นวินัยก็ไม่ได้ย่อท้อเขาคิดตามภาษาเด็กว่าประชากรในเมืองไทยตั้งหกสิบกว่าล้านคนนี่จะมีเมตตาสัตว์โลกสักคนหนึ่งจะไม่ได้เชียวเหรอเมื่อกลับถึงบ้านในเย็นวันหนึ่งมันก็เป็นไปอย่างเช่นทุกวันก็คือถ้วยน้ำและจานข้าวแมวโดนจับโยนกระเด็นกลิ้งไปกับพื้นนอกห้องผีมือป้าสะพยอีกเช่นเคยเขาก็นึกสงสัยว่าคนใจบาปอย่างป้าสะพยคนนี้จะมีอยู่สักกี่คนในโลกนี้ เขาไม่เป็นห่วงจานข้าวแล้วเพราะก่อนจะออกจากบ้านแมวกันกินอิ่มมาทั้งแม่ทั้งลูกแล้วเหลืออีกไม่มากเอาไว้เผื่อตอนกลางวันที่อาจจะหิวแต่สําหรับถ้วยน้ํานี่นับว่าสาคัญเพราะแมวทั้งสามตัวนี่กินน้ําจากถ้วยใบนี้เพียงแห่งเดียวทั้งบ้านไม่มีภาชนะใส่น้ําใดๆวางทิ้งไว้ไม่ว่ามุมไหนเจ้าเหมียวคงจะอดน้กํกมาทั้งวันถึงว่าหน้าเวทนามกด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดประกอบกับความตั้งใจที่แน่วแน่ ความหวังของวินัยจึงได้สำเร็จผลในที่สุดเพื่อนบ้านรายหนึ่งที่เขาไปออกปากยกแมวให้อ่าแล้วก็ได้รับการปฏิเสธนั่นอ่ะเขาไปคุยกับเพื่อนบ้านคนอื่นปรากฏว่ามีอยู่รายหนึ่งเกิดความเห็นใจก็เลยอาสาขอรับอุปการะครอบครัวแมวที่น่าสงสารก็สร้างความยินดีให้กับวินัยเป็นล้นพ้นเพื่อนบ้านคนเดิมนำมาบอกข่าวถึงที่บ้านว่าว่ามีคนเขาจะเอาแล้ว สั่งว่าเย็นวันรุ่งขึ้นให้อพยพครอบครัวแมวไปส่งเจ้าของใหม่ซึ่งเขามีอาชีพเก็บของเก่าขายกินไปวันๆปลูกเพิงเล็กๆอยู่ข้างกำแพงกำแพงวัดวินัยก็นึกสรรเสริญคนที่มีน้ำใจงามแม้จะยากจนหามือกินมือขนาดนี้ยังมีแก่ใจอุปถัมภ์สัตว์โลกที่น่าสงสารแต่แล้วเมื่อถึงเย็นวันรุ่งขึ้นวินัยก็ต้องพบกับความผิดหวังอย่างแรงโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน เมื่อกลับเข้าบ้านเขาไม่ได้พบสิ่งมีชีวิตใดๆปรากฏว่าทั้งแม่แมวทั้งลูกแมวทั้งสองตัวไม่ได้อยู่ในบ้านจานข้าวและถ้วยน้ําซึ่งวางที่เดิมตั้งแต่ตอนเช้านี่อันตรธานไปด้วยเหมือนกันจากภาพที่แลเห็นไม่จําเป็นต้องมีคําอธิบายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทั้งสิน้นนอกจากครอบครัวแมวเหมียวถูกป้าสะพ้ายใจบาปนําไปปล่อยทิ้งให้เผชิญชะตากรรมอย่างสิ้นหวังยิ่งคิดก็ยิ่งหน้าเจ็บใจสงสารสัตว์โลกที่น่ารักอย่างบอกไม่ถูก ป่านนี้ทั้งลูกทั้งแม่คงจะเดินท่อมท่อมหาอาหารใส่ท้องด้วยความหิวอดทั้งข้าวอดทั้งน้ำอีกทั้งที่สุขหัวนอนในคืนนี้และคืนต่อต,อตอไปคงจะเดินตะเวงกันไปโดยปราศจากจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดตามที่ธรรมชาติกำหนดก็คือเดินด้านด้นเพื่อจะกลับมายังที่อยู่อาศัยเดิมที่เคยอยู่อย่างสุขสบายไม่เคยรู้จักกับคำว่าอดน่าเสียดายธรรมชาติไม่ได้กำหนดให หมาและแมวมีความทรงจำได้ดีเช่นเดียวกับมนุษย์จากวันนั้นเป็นต้นมาวินัยก็ไม่พยายามนำสัตว์ชนิดใดเข้าไปเลี้ยงดูในบ้านอีกผู้เป็นลุงก็รู้สึกจะพอใจไม่น้อยแกก็ไม่ได้พูดเรื่องที่แมวถูกนำไปปล่อยแม้แต่คำเดียวเพียงแต่นึกในใจเท่านั้นกรรมเวรคงจะสนองผู้ก่อตามที่ได้สันนิษฐานไว้นานมาแล้วแม้จะเป็นเพียงคำอธิษฐานแต่ก็ดูจะศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ไม่อาจจะอธิบายได้ พอหลังจากนั้นไม่นานป้าสะพ้ยเกิดอาการป่วยอดอดแอดแอดเป็นบางครั้งแล้วก็บ่อยครั้งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมารักษาด้วยยาที่ซื้อมาตามคำโฆษณาก็ดูจะไม่มีผลอะไรความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นใต้ค้างป้าสะพ้ยลักษณะเป็นก้อนกลมเล็กๆห้อยลงมาแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นตามวันเวลาก้อนเนื้อกลมนั้นโตขึ้นขนาดเท่าลูกเทนนิสลุงและเพื่อนบ้าน ก็สรุปตรงกันว่าเป็นโรคคอหอยพอกจะต้องผ่าตัดเอาออกเพียงประการเดียววินัยจำได้ดีว่าพ่อเคยพูดให้ได้ยินครั้งหนึ่งว่าอย่าหวงน้ำสัตว์เดรัจฉานนะลูกจะได้ไม่ต้องเป็นโรคคอหอยพอกวินัยประจักษ์ใจแล้วว่าคำพูดของพอ่อซึ่งเป็นคำโบราณน,นั้นเป็นความจริงป้าสะพายหวงน้ำแมวแกล้งโยนถ้วยน้ำแมวทิ้งเสมอ มันก็เลยต้องเป็นไปดังคำโบราณที่เขาว่าไว้นั่นแหละครับเมื่อสมัยคุณเฉลิมยังเป็นเด็กเนี่ยเป็นคนชอบทำร้ายแมวเพราะว่ามันชอบเข้ามานอนในห้องแล้วก็ฉี่ใส่ที่นอนแก่จนกลิ่นเหม็นอบอวนไปหมดหน้าร้อนหน้าหนาวไม่เท่าไหร่อ่พอจะทนได้แต่ว่าหน้าฝนนี่ กลิ่นฉี่ของมันจะ,จ,ะจะฉุนมากเลยแกก็ต้องเสียเวลาเอาที่หลับที่นอนไปซักบ้างไปปัดขนบ้างเนื่องจากแกเป็นคนแพ้กลิ่นแพ้ขนแมวซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดระบบทางเดินหายใจขนแมวกับขนสุนัขเนี่ยครับเป็นสาเหตุให้เกิดโรคคือทอบแล้วก็คุณเฉลิมเคยเห็นคนที่คลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เสียชีวิตบ้างเจ็บป่วยบ้างบางคนกลายเป็นโรคคือทอบต้องสูตรยาดมยาหมองและกินยาชนิดขาดไม่ได้เลยทีเดียว แมวกับสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ตอนที่มันยังเป็นเด็กก็ดูน่ารักมีคนอุ้มคนโอบแม้เวลาไปไหนมาไหนก็เอาติดไปด้วยแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าพวกนี้แหละที่จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและอาจจะถึงแก่ชีวิตเอาง่ายๆหากว่าสัตว์เลี้ยงพวกนี้มีเชื้อโรคกลัวน้ําหรือว่าเชื้อสุนัขบ้าแล้วหันมากัดเราหรือว่าควรเราโดยที่เรานิ่งนอนใจไม่ยอมไปฉีดวัคซีนก็อย่างที่บอกเนี่ยครับ คุณเฉลิมเป็นคนเกลียดแมวมากๆแม้ที่บ้านจะไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ก็มีแมวจากบ้านใกล้เรือนเคียงมาเป็นแขกอยู่บ่อยๆขนาดปิดหน้าต่างปิดประตูเป็นดิบเป็นดีมันก็เข้าไปโผล่ในบ้านแล้วก็ในห้องนอนได้เวลาเจอกันในห้องแกก็มักจะเอาไม้ตีฟาดมันแต่ก็พลาดทุกทีเพราะมันเร็วมันคล่องไวบางครั้งมันเล่นหลบเข้าไปใต้เตียงบาง้างใต้โต๊ะบ้างออกแรงจนเหงือ่อออกโมโหแต่ก็เอาตัวมันไม่ได้สักที ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวก็เคยเตือนเสมอว่าอย่าไปทําร้ายแมวโดยเฉพาะการตบหรือเขกที่หัวมันแรงๆท่านยกตัวอย่างคนนั่นคนนี้ให้ฟังด้วยที่คุ้มบ้านคุณเฉลิมเนี่ยเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขก,กันเกือบทุกหลังคาสัตว์พวกนี้ให้ลูกดกต้องเอาไปปล่อยตามตลาดบางตามวัดตามสถานที่ราชการ คุณเฉลิมเคยเอาแม่แมกวกับลูกของมันที่หย่านมแล้วใส่ถุงข้ามสะพานแม่น้ํามูลไปปล่อยที่ฝังอําเภอวารินชรับแต่คืนเดียวเท่านั้นมันก็พาเรศข้ามสะพานมาทั้งแม่ทั้งลูกเขามาเลียแข้งเลียขาประจบประแจงด้วยความดีใจแต่มันคงจะไม่รู้ว่าคุณเฉลิมนะ่ะไม่ได้ดีใจไปกับพวกมันหรอกวันต่อมาแกก็เอาขึ้นรถไปปล่อยอีกแล้วก็ห่างจากบ้านพอสมควรแกก็โล่งอกโล่งใจไปได้สามสี่วันเท่านั้น วันนั้นนอนฟังเพลงอยู่เพลินๆได้ยินเสียงเมียวเมียวคุนหูแกก็ผลุนผันออกจากห้องไปเปิดประตูให้มันเข้าบ้านแต่โดยดีเพราะมันมากันครบทั้งแม่ทั้งลูกท้ายที่สุดก็ต้องหุงข้าวคลุกปลากระป๋องให้มันกินตามระเบียบจนกระทั่งลูกๆของมันเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนั่นแหละถึงแต่เหลือแต่นางแม่ตัวเดียวแต่ว่านางสามสีก็ถูกคุณเฉลิมเนียายาคุมบดผสมน้ำกรอกปากแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามันจะท้องอีกเลยจนกระทั่งมันตาย ก็เลยเป็นบ้านแรกที่ปลอดแมวตั้งแต่นั้นมาสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้เขกหรือตบหัวแมวแรงๆนั่นนะไม่ใช่เรื่องเหลือบาเหลือแรงที่จะทาทาได้แล้วก็ที่ท่านห้ามเ็าเพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนกับคนที่ท่านได้ยกตัวอย่างมาอ้างอิงมีคนหนึ่งชื่อนายยอดอ,อันเนี้ยที่แกเล่าให้ฟังยังมีคนที่ไม่เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต่อมาก็เกิดอาการมือสั่นเหมือนกับน,นายยอดเหมือนกัน มีคนชื่อนักเขียวมีอาชีพปั่นสามล้อรับจ้างอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านของลุงปานคนอาชีพเดียวกันนักเขียวเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวเคยมีเมียแต่เลิกกันเพราะว่านักเขียวเอาแต่กินเหล้าเล่นมวยเล่นการพน,นันคุณเฉลิมเนี่ยเคยเห็นนักเขียวเล่นมาคอสกับเพื่อนคนปั่นสามล้อด้วยกันบ่อยๆแล้วก็กเล่นกินเงินกันด้วยไม่ได้เล่นกันเป็นกีฬาสนุกสนานอะไรสมัยก่อนมีฝรั่งเยอะเศรษฐกิจก็ดี นักเขียวจะกลับเข้าบ้านก็ดึกดื่นแต่ว่าก็กลับมาในสภาพเมาแอเมาแอนจนเมียทนอยู่ด้วยไม่ได้เลยเก็บผ้าเก็บผ่อนหนีไปเลยนักเขียวก็เลยเป็นโสดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาวันหนึ่งก็มีเพื่อนสามล้อด้วยกันมาหานักเขียวแล้วก็ตั้งวงเล่ากันคุณเฉลิมได้ยินเขาคุยกันเรื่องกับแกล้มเล่นเอาถึงกับคลื่นไส้จะอ้วกทีเดียวเพราะว่าเป็นเมนูสุนัขที่ซื้อมาจากสามล้อคนหนึ่งซึ่งจำแหล่สุนัขอยู่ข้างวัดนะ่ะ แล้วก็คุณเฉลิมก็รู้จักสามล้อคนนั้นเป็นอย่างดีอ่าทีนี้อ่าเขาก็คุยกันไอเนื้อหมาเกิดมาเพิ่งจะเคยเอาข้าวปากกวันเนี้ยวะ่ะเนื้อมันหอมมะเคี้ยวเพลินดีกันเนื้อวัวเนื้อควายวะ่ะนะของแท้ไอ้แก้วมันจัดการเมื่อเช้ามืดนี่เองเอ้ยเอ้ยอย่าคลองแก้วนานนะักอืมกระดก กระดกคุณเฉลิมเห็นหนักเขียวกับเพื่อนสามลอ,อก,กินเนื้อเองกันอย่างอร,อร่อยอร่อยขณะที่ตัวเองก็กลับออกอาการผะอ,อืดผะอมเพราะว่าเชื่อแล้วว่าเป็นเนื้อสุนัขจริงๆคุณเฉลิมไม่ถึงอดอยากปากแห้งถึงขนาดจะต้องกินเนื้อสุนัขแต่บางครั้งก็บอกไม่ได้ว่าตัวเองเคยกินมาแล้วบ้างหรือเปล่าเพราะว่าสมัยนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ มักจะเอาเนื้อสุนัขมาปนเป็กับเนื้อวัวด้วยแล้วก็เนื้อสุนัขก,กับเนื้อวัวพอเอามาปั่นบดทําลูกชิ้นแล้วก็แทบจะดูไม่ออกเลยยิ่งเจอเครื่องเทศเข้าไปมันก็ยิ่งให้ความหอมจนอืพิสูจน์จะไม่ได้ละเมื่อก่อนมีคนนิยมเอาเนื้อสุนัขมาทําลูกชิ้นกันมากแล้วก็คุณเฉลิมก็เป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวไม่เลือกร้านซะด้วยเพราะเอาความสะดวกเข้าว่าอ่แต่ว่าตัวเองก็เชื่ออยู่ว่ามันต้องมีบ้างแหละนะ ที่กินอ่เนื้อหมาเข้าไปเนี่ยนักเขียวคนที่ว่าเนี่ยกินเมาเนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงแมวและมักจะอุ้มเล่นอยู่เสมอแมวที่แกเลี้ยงมีอยู่หลายตัวบางตัวมันก็กวนเอาเรื่องหลายครั้งแกเอาเท้าเขี่ยมัง่งเตะมัง่งที่หนักหน่อยก็คือโยนขึ้นฟ้าปล่อยมาร่วงลงพื้นด้วยความชอบใจวันนั้นมีแมวหลายตัววนเวียนอยู่ข้างวงเล่ามันคงจะหอมกลิ่นไอ้กลิ่นกับแกลมหรือว่ายังไงไหมสัก เพราะว่าตัวไหนตัวนั้นก็มักจะเข้าไปคลอเคลียเลียแข้งเลีย,ยขาประจบประแจงบางคนก็ลูบหัวมันเล่นบางคนก็ไล่ตะเพิดแต่มันก็ไม่ยอมหนีไปไหนมันคอยวนเวียนอยู่แถวนั้นน่ะมึงเลี้ยงมันทําไมวะตั้งหลายตัวไอ้เขียวมีหน้ากินเยี่ยวมันหึงไ้หมดอย่างนี้้กูเอามาเลี้ยงตัวเดียวเนี่เลี้ยงไม่นานมันออกลูกออกหลานยั่วเยี่ยย่างที่มึงเห็นเนี่ยแล้วทําไมมึงไม่เอาไปปล่อยได้ไหมอ่ะฮะ ูุสงสารมันแต่มันก็ไม่ได้มากเรื่องมากเราอะไรมันก็อยู่ของมันมีอะไรให้กินมันก็กินกันปมันไม่ควรเรียกก,นนกินน่อนกินนี่อยากพวกเราหรอกวะฮะขณะที่กําลังโจ้เล่าแกล้มเนื้อหมาแดดเดียวย่างออร,อร่อยปรากฏว่ามีแมวสามสี่ตัวรุกเข้าไปจกนกระทั่งถึงชามต้มนะักเขียวเผลอไปเขกหัวมันเขกแบบเรียงตัวเลยจนบางตัวกระโจนหนี้ะพลาดไปควนเอาคอเล่าเขาหลายคน ก่อนจะมีเสียงเดือดดานดา่าขมโมงโฉงเฉงอ่ะหลายวันต่อมาปรากฏว่าเพื่อนนักเขียวที่เคยมากินเหล้าแล้วถูกแมวขวนคนนั้น่ะเสียชีวิตด้วยโรคกลัวน้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบา้าสาเหตุก็มาจากถูกแมวขวนเอาในวันนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันเพราะนึกว่าไม่เป็นอะไรรุนแรงส่วนนักเขียวไม่โดนแมวขวนก็จริงแต่วันนั้นจะเล่นเขกหัวแมวตั้งสามสี่ตัวแบบแรง,แรง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละเพราะหลังจากที่เพื่อนคนนั้นเสียชีวิตไปถึงปีนักเขียวนี่เริ่มมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นคือมือข้างที่แกเกหัวแมววันนั้นเกิดสั่นกระตุกขึ้นมาอดื้อแกไปหาหมอก็ได้แค่ยากลับมากินเท่านั้นเองนักเขียวต้องเอามืออีกข้างจับมือข้างที่สั่นเอาไว้เวลาเกิดอาการสั่นขึ้นมาซึ่งก็ช่วยได้เหมือนกันนะแต่ไม่ทั้งหมดทุกวันนี้นักเขียวก็ยังมือสั่นอยู่แล้วเหมือนจะไม่มีทางรักษาห,หายขาดได้ เพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมาร่วมยี่สิบปีแล้วจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วคนที่ไม่รู้ก็คิดว่านักเขียวเนี่ยเป็นพวกแอลกอฮอลิซมคือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังซึ่งจะเกิดอาการสัน่นโดยเฉพาะมือจะเห็นเด่นชัดที่สุดแต่ว่าคุณเฉลิมเนี่ยรู้ดีมองไปอย่างเพราะเชื่อในคําเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่และตัวอย่างแบบเดียวกันนี้นี่แหละก็คือนักเขียวยอดตำรับเนี่ย เรื่องของเวรกรรมทำรรกับคนกับสัตนวะ์เนี่ยมันมีผลเหมือนกันแหละท่านผู้ฟังนะไม่ใช่เฉพาะทํากับคนเท่านั้นถึงจะมีผลสัตว์ไม่มีไม่ใช่บางครั้งเนรรี่ยทำกับสัตว์เนี่ยมันอาจจะให้ผลรุนแรงอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงก็มีนะครับหรือว่าให้ผลอย่างเบาบางก็แล้วเจตนาของอ่าแล้วแต่เจตนาของผู้ที่ทําลงไปว่ามีเจตนามากน้อยแค่ไหนครับ